ตอนนี้ขึ้นมาบนบัสแล้วนี่จะแนะนำว่าให้ไปขึ้นรถเอ็กซ์ซิสแล้วเดินไปที่หน้าร้านเลยคาเข่าไปแล้วก็จะเห็นป้ายเลยไปขึ้นตรงนั้นจะดีกว่ามันเป็นต้นสายกว่าไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นถ้าออกจากประตูเลยนะประตู6เมื่อกี้ Exit 6แล้วข้างถนนมาเกาะกลางก็จะเป็นตรงเมนเลยตรงนั้นก็ขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าคนจะเยอะแล้วทีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้นะเพราะตรงเนี้ย Exit 6มาทุกคนแน่นเลยก็เลยเดี๋ยว Exit 10 40ดีกว่าเดินนิดนึงแต่ว่าเนี่ยน่าสวยแล้วก็ตอนเนี้ยรถมันกลายเป็นรถบัส2ชั้นแล้วรถเมย์แบบ2ชั้นไม่เหมือนเดิมใช่ไหมที่เคยขึ้นมาเป็นรถเมย์ชั้นเดียวกันต้องยืนโหนเลยเหรอมีทั้งนั่งและยืนอ่ะนั่งกันไปตลอดทางแต่ว่ามันคงแบบการท่องเที่ยวมันคงฟูมมากขึ้นแต่เนี้ยคือแบบโหดีอันนี้คือนั่งชั้น2นะวิวข้างทางแบบดีนี่ตอนนี้เรามาอยู่ตรงถึงแล้วแหละแต่ว่าต่อไหนใต้ชัตเตอร์บัสครับมี2แถวมี2แถวอ่ะแล้วอยู่ไหนวะแต่ก็น่าจะอันนี้มันก็ได้หมดอ่ะนี่คือมันนี่บทตกแซ่บร้อยมาแล้วตอนหน้าตาแบบนี้ต่อ2แถวขึ้นได้2แถวเลยอากาศหนาวมากไปขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้กันเรียกว่าอะไรดีเหมือนเฮลิเคนเป็นเครื่องเล่นอันแรกตอนแรกที่กินคูโร่มาซื่อ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 น่ากลัวก็ล็อกขึ้นเยอะบ้านที่มันสูงมากเลยมันจะปูพันได้ขั้นเดียวกันทั้งตัวใจคือก่อนโอเคก่อนใครก็จะดูล็อกขึ้นเยอะขึ้นก่อนล็อกขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวไหมยังไม่เห็นเล่นเลยเสียงสนุกดีสนุกดีเป็นการเหมือนแบบบูสต์แล้วก็ใช่เหมือนวอร์มอัพตัวเองตอนนี้ก็เลยมาต่ออีกเครื่องเล่นข้างๆข้าวเหนียวเขียวหนาชิมังสีน้ำหนาชิมาลีโบหนาชิจุ๊ยจัลีกุสีชาลีซาฟิสุชิจิไปเลยหรอตอนนี้เรากำลังจะไปกินเอ็กซ์เพรสหนึ่งวันนึงเป็นยูเป็นหน่อยจะเริ่มเบื่อละเริ่มเบื่อจะเริ่มเบื่อโอ้มีอะไรน่าดูเดี๋ยวเอามาได้นี้กันอะไรโรเทติ้งเฮาส์เนี่ยที่นี่คนคนน้อยแล้วก็ใหญ่มากต้องบอกว่าใหญ่มากแต่ว่ามีคนน้อยเพราะว่าเป็นวันพุธคนธรรมดาก็ดีนะแบบนี้จะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นต่อไปเลยนี่ต่อไปเลยนี่자기다리시는손님바닥에노란색안전선있습니다안전선필요한분은직이동해주세요네바닥에노란색안전선필요한분은직이동해주세요สุดยอดโคตรมันเลยเดี๋ยวตอนนี้เราไปแลกคิวพาสมาเดี๋ยวกำลังจะไปลอสแวลเลย์ทางนี้อย่างไกลและชั้นเนี่ยที่สนามเชียร์นี่นะครับที่สนามครับครับขอบคุณครับนะครับครับครับหมายหมู่ชมยามกับพาริพาริเชียร์เกสโซพาริยังนี่นะที่มาพบกันวันนี้
우리 왼쪽에 있는 바위 사진 세고 있어요. 이 친구들처럼 머리에 커다란 뿔을 이용해 모래기한 사막에서 모래목욕을 하는 친구예요. 우리 앞에 있는 친구 눈을 한번 자세히 보시면 동공이 가로로 누워 있어요. 시야가 굉장히 넓어서 자신의 엉덩이 빼고는 모두 볼 수 있어요. 왜 또 인사하자고? 그것도 하다가 안 할 거잖아. 알았어. 돌돌이 안녕. 어 안녕하세요. 야 돌돌이 오늘 추워? 많이 춥나 봐요. 못 알아듣겠고 다행히. 어. 형 잘생겼어. 아 형 잘생겼대요. 기분 좋게 대답도 내려봤고요. 우리 오른쪽에서 세상에서 가장 작은 양 무플로 한번 만나볼게요. 이 친구들은요 약 5천년의 역사를 자랑하는 양들의 조상님이에요. 뿔이 있으면 수컷, 뿔이 없으면 암컷 도가나가 무플론입니다. 다 자라도 최대 약 120cm밖에 되지 않지만 쪼뿔이 무려 약 2m까지 뛸 수 있어요. 이 중에서 제일 커다란 뿔을 가진 친구는 처음 만나보고 있죠. 저 커다란 뿔을 가진 친구가 우리 무플론의 고수님 러쉬라는 친구예요. 수컷의 뿔 자라면서 도굴도굴 말려면서 놀라운 사실 바람보도 사람의 말에 가르친 적이 없어요. 10년 동안 사육사님께서 매일같이 호시가 오늘 기분 좋아라고 보러 갔더니 어디다 갑자기 중국어로 나와있습니다. 수수생활의 말을 따라 한국도 가르치고 있습니다. 우리 민족의 평양 사자 백사자 살고 있어요. 이 친구들 태어난 확률이 무려 약 1000만분의 1의 확률입니다. 전세계적으로 약 300만이 정도밖에 남아있지 않은 희귀한 꼴이에요. 이 친구들의 두 눈을 마주치면 행운이 가득하다던 아프리카의 전설이 있어요. 두 눈 마주쳐보세요. 일라블라우 청룡? 이 친구 이름은 청룡이라고 하는 용띠에 태어난 남자친구에서 이름이 청룡이에요. 와. 엄청 귀엽죠? 지금 허행이가 불어야 약 40에서 50cm인데요. 그래서 개미한테 다음으로 두 번째로 기사를 가지고 있어요. 이 긴결을 이용해서 자신의 콧구멍과 잘칠 수 있어요. 오우 오우 같았죠? 안녕. 지나갈게요. 목도 길고 혀도 길어서 저 높은 곳에 있는 나뭇잎까지 몸도 따먹어주는 친구예요. 놀라지 마세요. 사람은 안 먹어요. 초식동물이에요. 자, 오, 후보 가셔서 안녕. 없어 이제 가. 안녕. 그리고 오른쪽에는 라마 두 마리가 살고 있습니다. 이 친구들 호두망한테 침을 뱉어요. 우리 라마한테 침하기 싫으니까 얼른 한번 도망쳐보도록 할게요. 왼쪽이 이렇게 세 개 친한 친구들이 여기 장순이에요. 아이를 무려 8마리나 나와서 세계 기네스에 올랐어요. 임신기가 무시는 롱새우와 대를 먹고 자랍니다. 그 안에 들어있던 붉은 속물인 아스타신이라는 색소가 함께 돌조직으로 뿜어져 나와서 저렇게 예쁜 색을 띠게 되었어요. 호박 두 마리가 얼굴을 맞대면 어떤 모양이 될까요? 하트 모양이에요. 그 예쁜 생긴 소들은 이 친구들 애정 표현을 하는 거예요. 그 애정 표현을 하는 모습이 우리에게는 하트 모양으로 보이는 것이죠. 이 친구들 평생 동안 한 남자 한 여자만 사랑하는 멋진 로맨티스트들이에요. 너무 아름답죠. 손님 여러분들도 홍학 같은 사랑하세요. 우리 그럼 이제 고풀수 한번 만나보겠습니다. เล่นอีกเล่นอย่างคนเนี้ยเมื่อกี้ลงมาแล้วแบบน้ำตาไหลเพื่อนางชอบนางแบบนางแฮปปี้เที่ยวกับรอบแรกอ่ะเที่ยวกับรอบแรกรอบนี้โหเร็วกว่าเดิมน่ากลัวขึ้นเนาะใช่มันเร็วแบบต้องมันตัวลอยติดไอ้ที่ล็อกเลยก็ดูหูตอนดิ่งอ่ะแบบแล้วมันมีตลอดทางออกเลยสุดยอดอันนี้ทีเอ็กซ์แนะนำแนะนำแนะนำมันเล่นคือเล่นที่หน้าหวาดเสียอีกอันนึงมันคือม้าหมุนจ้าพอเมื่อกี้เจอทีเอ็กซ์ไปสองรอบเหนื่อยเลย Oh,
옷을 풀어주시고 자리에서 천천히 내려. 아 이거. เดี๋ยวลองให้ไม่ลองไม่ลองไม่ลองอันนี้ไม่สวยนี่อยู่ในเอเวอร์แลนด์มันจะแค่ข้ามฟากเฉยๆใช่ไหมใช่ไหมอยากขึ้นอะไรไหมอยากขึ้นก่อน มันน่าจะปิดเย้ไปฝั่งนี้นะหนาวเห็นแล้วไปแล้วแต่มันมีเสือบางอ่ะหลบไปหน่อยจีไปแล้วกันนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเป็นเครื่องเล่นอีกอย่างหนึ่งไปเลยอ่ะมันจะตื่นเลยว้าวมันจะหวังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพาเลทอ่ะ ทำไมเป็นอะไรอ่ะโอ้สวยมากโอ้โหนี่เราเดินรอบมานี้เลยนะเนี่ยอาจจะถึงแล้วนะไอเดียวจังอันนี้ไง T Express อ๋ออันนี้ไงเอ๊ะมันไม่เปิดเลยอ่ะเปิดนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยมาเออเหมือนเขาเคยเล่นอันนี้น่ากลัวอะไรตึงกลางก็น่ากลัวหมดอ่ะนี่เขาก็เล่นแต่เขาไม่ไหวนี่นานนะอันนี้ไม่เอาไม่คนนี้เนี่ยร่วนกันเดินไปได้เยอะเลยอ่ะ เคยอยู่หรอชนเย็นอันนี้โอเคเนาะอันนี้โอเคค่ะหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ด้วย ได้เต็มแล้วหรือยังไม่เต็มแล้วข้างบนจะมีโซล่าช่วยให้มีไฟอารมณ์เจ๋งมีที่อะไรแล้วมันน่าจะส่งสัญญาณไปที่สักที่หนึ่งเพื่อบอกว่าฉันเนี่ยใบนี้จะเต็มแล้วนะให้มาเก็บได้ ขนมอะไรเขาเขียนว่าขนมฮาลาลนะเขียนภาษาไทยว่างั้นนะไซเอ็มจะเป็นถุงสีม่วงไซเอ็มจะเป็นถุงสีส้มอร่อยไหมอร่อยไซเอ็มสามพันวอนไซเอ็มห้าพันวอนมันก็เป็นขนมปังหน้าตาเหมือนข้าวโพดนี่เห็นปะเป็นคอนแล้วก็มีเนี่ยข้างในสอดไส้เป็นเหมือนครีมหวานๆอ่ะร้อนอร่อยเออเรากลัวแฟนเราตกบันไดตายอ่ะนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่ออีกทีเลยเว้ย กินตลอดเวลาเลยเห็นแก้มหรือเปล่ากลับโรงแรมมาเย่เจ็บคอไปหมดเลยไม่พูดมากเจ็บคอ
รถสวยดีเพราะวันนี้เราบอกว่าก้าวเนี่ยจบ